เมื่อค่ำวานนี้ค่ะสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมนะคะได้ออกประกาศเรื่องให้คณะสงฆ์ทุกวัดเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโดยหนังสือดังกล่าวระบุว่าตามที่สำนักพระราชวังออกแถลงการลงวันที่15ธันวาคม2565เรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงพระประชวรความทราบแล้วนั้นสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกประธานกรรมการมหาเถรสมาคมทรงมีพระบัญชาโปรดให้สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมแจ้งวัดทุกวัดทั่วราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศให้คณะสงฆ์พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาเป็นพิเศษต่อการสวดมนต์ทำวัดเช้าและทำวัดเย็นเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีดีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเป็นประจำทุกวันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะครับในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับนอกเหนือจากพี่น้องประชาชนอย่างที่คุณนันทยาบอกเนี่ยนะครับว่าเมื่อคืนนี้หลายคนส่วนใหญ่เลยนะเพื่อนๆใน Facebook เขาก็จะโพสต์ทำนองเดียวกันว่าเชิญชวนให้แต่ละคนเนี่ยสวดมนต์ตามหลักศาสนาของแต่ละท่านนะครับแล้วก็เพื่ออะไรเพื่อส่งจิตอธิษฐานถวายเป็นกำลังใจให้พระองค์ท่านเนี่ยหายประชวรโดยเร็วนะครับ